สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับคลิป IG Story กันนะคะสำหรับ EP นี้อ่ะมันกลับมาได้เพราะว่าตอนนี้ทาง IG เขามีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยล่าสุดก็คือฟีเจอร์ Music นะคะความจริงในต่างประเทศอ่ะเขามีมานานมากๆแล้วคือมีจนใช้กันจนเลิกคิดจนเลิกใช้กันแล้วมั้งแต่ว่าในไทยอ่ะคือมีคนที่ทาง IG เขาสุ่มได้มาเฉพาะบางคนแบบเป็นส่วนน้อยมากๆเขาคงเอามาทดลองว่าพอมาใช้ในไทยมันจะเป็นอะไรยังไงมั้งแต่ตอนเนี้ยสามารถใช้กันได้แบบแพร่หลายมากๆแล้วแต่มีไม่มั่นใจนะว่าทุกคนจะได้แบบทุกคน 100% หรือเปล่าอย่างของเพื่อนเมย์อ่ะคือเขาไม่มีฟีเจอร์ตัวนี้เขาเลยแนะนำมาว่าถ้าเกิดใครที่มันไม่ขึ้นก็คือลองลบแอป IG ทิ้งแล้วก็โหลดมาใหม่สรุปคือมันก็มีฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะคะเผื่อในกรณีของคนที่ไม่มีฟีเจอร์นี้นะคะสำหรับวันนี้เมย์จะมาสอนวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้เป็นแบบเบสิกที่เป็นขั้นพื้นฐานในการใช้แล้วก็จะมาแชร์ไอเดียในการแต่ง IG Story สักประมาณ 4-5 อันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างอย่างแรกที่เมย์จะมาสอนในวันนี้ก็จะเป็นสอนขั้นพื้นฐานในการใช้ฟีเจอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้เป็นแล้วเพราะมันก็ไม่ได้ใช้ยากใช่ปะนี้ในกรณีของคนที่แบบอยากมาดูวิธีการใช้อย่างแรกก็เข้าไปที่ใน IG Story ของเราหลังจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการอะเอามาสักรูปนึงเราเลือกเป็นรูปภาพรูปนี้มาหลังจากนั้นเรากดไปที่ตัวสติ๊กเกอร์พับมุมบนขวามือเนี่ยกดไปปุ๊บแล้วมันจะมีฟีเจอร์มิวสิกอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยกดเข้าไปหน้าแรกที่เข้ามาจะเป็นหน้าแท็บ for you หน้านี้อ่ะเมย์เดาว่าน่าจะเป็นเพลงที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ใหม่ๆที่เขาแนะนำกับเรานะคะแต่ถ้าปัดขวามามันจะเป็นหน้าที่แบ่งหมวดหมู่ว่าเป็นเพลงประเภทไหนเป็นเพลงสไตล์ไหนเป็นเพลงฟิลไหนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครแบบคิดเพลงไม่ออกอ่ะก็สามารถมาดูเพลงที่เป็นเพลงรักเพลงเกี่ยวกับครอบครัวเพลงอะไรเนี่ยตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครมีเพลงในใจอยู่แล้วก็สามารถเซิร์ชเพลงได้เหมือนกันอย่างเพลงที่เมย์เอามาแนะนำในวันนี้เมย์ขอเป็นเพลงชื่อว่า House Party นะคะเป็นของ Super Junior ต้องฝากสนับสนุนและติดตามเพราะว่าครั้งนี้เขาคัมแบ็กในการเดบิวต์มาทั้งหมด15ปีแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการปุ๊บแล้วก็กดเลือกไปหรือถ้าเกิดเราแบบไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนอยากรู้ว่าเพลงมันเป็นยังไงก็กดเพลย์เล่นก่อนก็ได้เราจะได้รู้ว่าเพลงนั้นเป็นเพลงยังไงอะไรยังไงกดเลือกพอมาในขั้นตอนนี้อ่ะมันจะมีแถบทั้งหมด3แถบที่เมย์ต้องพูดถึงแถบแรกก็จะเป็นแถบการแสดงผลของรูปแบบที่จะโชว์ในสตอรี่ของเราอย่างอันแรกอันเนี้ยก็จะเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาเป็นแบบคำปึ๊ก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 ขึ้นมาใช่ไหมอันที่2ก็จะเป็นเหมือนเราพิมพ์แบบเทคในแบบ Wordในอะไรแบบนี้แบบที่3มันจะเป็นขึ้นแบบทีละคำแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยๆอย่างที่4จะเป็นเนื้อเพลงคล้ายๆเวลาเราฟังเพลงในจุ๊กใน Spotify อะไรแบบนี้มันจะขึ้นเนื้อเพลงไล่ไปเรื่อยๆนะคะส่วน2แบบสุดท้ายจะเป็นเหมือนรูปปกอัลบั้มจะมีอันเล็กกับอันใหญ่ซึ่งอันสุดท้ายจะเหมือนเวลาที่เราแชร์เพลงจาก Spotify เข้ามามันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยแถบต่อมาจะเป็นแถบตรงกลางแถบที่2อย่างปุ่มแรกก็คือที่มันเขียนว่า15ตรงเนี้ยพอกดเข้าไปปุ๊บมันคือจำนวนวินาทีที่ทำการเล่นเพลงนั้นมันจะมีตั้งแต่น้อยที่สุดก็คือ5วิแล้วก็สูงที่สุดก็คือ15วินะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะที่สามารถเลือกจำนวนวินาทีได้มันสามารถเลือกได้เฉพาะในกรณีที่เราใช้รูปภาพแต่ถ้าเกิดใช้เป็นวิดีโอหรือว่าเราถ่ายสดแบบเนี้ยมันจะเป็นจำนวนตามวินาทีที่เราทำการถ่ายเท่านั้นนะคะส่วนต่อมาขยับมาตรงเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะเราลองทำการเลื่อนดูปุ๊บทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีจุดสีแดงอยู่ตรงนี้จุดสีแดงตรงเนี้ยมันคือเหมือนตรงที่เขาแนะนำว่าควรที่จะเป็นเพลงตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มท่อนฮุกหรือว่าท่อนพิเศษที่เขาแนะนำมาแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้ท่อนฮุกเราอยากได้ท่อนอะไรตรงนี้เราก็ทำการเลื่อนไปในท่อนที่เราต้องการได้เลยปุ่มต่อมามันก็จะเป็นปุ่มหยุดแล้วก็ปุ่มเล่นนะคะอันนี้ไม่ได้มีอะไรส่วนแถบสุดท้ายอันนี้จะเป็นกล่องไทม์ไลน์เพลงของเราเหมือนขยายตรงข้างบนว่ามันเป็นช่วงตรงนี้นะที่ทำการเล่นอยู่หลังจากนั้นข้างบนทุกคนเห็นป่าวว่ามันจะมีเป็นวงล้อสีอยู่อันเนี้ยมันคือข้อจำกัดของฟีเจอร์นี้เล็กน้อยเพราะเมย์รู้สึกว่ามันสามารถเลือกสีได้แค่ตามที่เขากำหนดอะเป็นสีแบบพื้นฐานที่เขาให้เลือกเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากได้สีอื่นเมย์ลองกดค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเลือกได้อ่ะเมย์เลยมองว่ามันค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะ
ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการสอนแบบเบสิกเบสิกในการใช้ฟีเจอร์นี้เมย์ว่าทุกคนถ้าเกิดมาลองเล่นดูมันก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าฟีเจอร์มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นก็เดี๋ยวเมย์จะมาแชร์เทคนิคในการแต่ง IG Story แบบเล็กๆน้อยๆโดยการใช้ฟีเจอร์นี้เป็นส่วนประกอบนะคะเพราะมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ใช่ไหมเผื่อใครอยากได้ไอเดียแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองได้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับไอเดียที่เมย์แชร์ให้กับทุกคนดูแบบเล็กๆน้อยๆพอกุบกิบเผื่อแบบจะเอาไปต่อยอดในการแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองได้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแต่ว่าเมย์ต้องขอพูดคร่าวๆไว้ก่อนว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดคนที่มาดูจากในอนาคตที่มาดูคลิปนี้คือวันนี้เมย์อัดคลิปในปลายเดือนมีนา2021ในอนาคตมันอาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้แล้วหรือไม่ก็อาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆแบบที่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะในณจุดนี้อ๋อแล้วก็เมย์เคยทำคลิป IG Story ไว้หลาย EP มากๆแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้เผื่อใครสนใจนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย